เชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับผมห่วยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้ยไม่พูดเนาะไม่พูดผมวางนะคะโอเคผมวางแล้วจ้าจบเอาออกเลยทีนี้โอเคนะยกออกแล้วจ้าทีนี้ครับเอาละมาถึงตรงไหนแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวคงจะติดคำว่าแล้วคนที่สั่งฆ่าคนล่ะจะมีผลอะไรไหมผมกำลังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบคิดว่าใช่นะจะตอบว่าไงดีถ้าบอกว่าคนสั่งไม่เป็นอะไรเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะใช่ไหมครับมันเหมือนกับที่ผมคนต้นบอกว่านะเนี่ยนะมันมีคนบุญอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่อะไรนะกรรมอยู่ที่คนกินเดี๋ยวนะเนี่ยประมาณนี้แหละครับบุญอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับว่าอย่างพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่ได้ฆ่าแต่ท่านกินท่านฉันน่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญค่อนข้างจะมากนะบางครั้งผมใช้คำว่าเกลียดตัวกินไข่เป็นคำอุปมาประมาณเฉยๆนะครับไม่ได้เจตนาให้ร้ายนะครับมันมีคำถามง่ายๆว่านี่กำลังยังไม่ได้เข้าคำตอบที่แท้จริงนะคุณดีจังนะครับผมเพียงแค่จะอธิบายในเชิงเปรียบเทียบให้ฟังว่าคำว่ากินก่อนทำไมมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าฉันสัตว์กับไม่ฉันพระองค์ทำไมต้องบอกว่าไม่ห้ามฉันสัตว์นะครับทำไมกลุ่มไอเทวทัตจึงห้ามไม่ให้กินสัตว์กินผักปลาเหมือนกับกลุ่มมังสวิรุณวิรัตอะไรพวกนี้กลุ่มเจพวกนี้เป็นต้นคำอธิบายตรงนี้คือในแนวทางของพระพุทธศาสนาของพระเจ้านั้นอย่าลืมนะพระองค์อยู่ในฐานะที่ไม่มีอะไรทำลายพระวรกายพระองค์ได้แปลว่ากินอะไรเข้าไปมันย่อยหมดกินสัตว์เข้าไปมันก็ไม่มีท้องอืดท้องเฟ้อไม่เหม็นเปรี้ยวประมาณนะครับมันเผาผลาญหมดเปลี่ยนจากไอสัตว์ที่ว่านี่เป็นพลังงานหมดเลยพระองค์จึงไม่ห้ามไม่ให้กินไม่ให้ฉันไม่ให้ขบฉันคือตรงนี้เองนี่คือเป้าหมายสูงสุดแต่ทำไมณวันนั้นพระองค์จึงไม่พูดตรงๆให้กับสารุสิทธิ์บอกว่าถ้าเธอเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมเธอจะเผาผลาญนั้นหมดถ้าพูดเช่นนี้มันก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกนึกออกไหมครับหมายความว่ามันยิ่งเป็นต้นเหตุทำให้ชาวบ้านล้านถิ่นเนี่ยฆ่ามาให้กินนึกออกไหมครับถ้าพูดโอเคไหมพระองค์ก็เลยไม่พูดเพียงแต่บอกว่าฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้สัตว์โอเคไหมสำหรับลุงเนี่ยถ้าบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมมีแล้วเผาผลาญได้หมดอะไรทำนองเนี่ยสำหรับลุงนะแต่ทำไมพระเจ้าไม่พูดณวันนั้นมันเรื่องของพระเจ้าลุงไม่เกี่ยวอ่ะมันคนละมันกี่พันปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าส่วนทางลุงก็ต้องยึดอะไรยึดกฎการเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้ในการอธิบายนะไม่งั้นจนก็จะไปจำนิ่งตอนนั้นมันก็เลยไม่ต้องดิ้นมันก็เป็นตอสิครับแบบนั้นโอเคนะเอาละกลับมาอุปมาว่าถ้าหากว่าถ้าพระสงฆ์ไม่ฉันสัตว์เนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ไปฆ่ามาเพื่อใส่บาตรเห็นไหมครับสรุปคือต้นเหตุคือพระสงฆ์ได้ไหมต้นเหตุทำให้ชาวบ้านไปฆ่าสัตว์ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตัดไฟต้นลมนะถ้าหากว่าพระสงฆ์ไม่อยากจะฉันสัตว์ก็โอเคอย่างเงี้ย
ฉันก็แต่น้อยก็พอแล้วเถอะเพราะนั้นอย่าไปบ้ากับวิตามินโทษอย่าไปบ้ากับโปรตีนไอ้ที่ฝั่งตะวันตกเขาจับยัดจนเกินเหตุเกินปัจจัยใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เขาขบฉันมังสวิรัติเขาตลอดชีวิตเขายังทำได้ก็ไม่เห็นตายใช่ไหมครับแข็งแรงด้วยเอาเขาเสียครับนะเจเหมือนกันครับกินให้แข็งแรงแข็งแรงด้วยครับที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปบ้ากับคำว่าโปรตีนฝั่งตะวันตกจับยัดมาตลอดเวลาโอเคไหมยังลุงไม่เคยบ้ากับมันเลยด้วย ใช้คำว่ามันด้วยคำนี้โอเคพวกเนื้อนมไข่อาหารห้าโมงนะตะวันตกจับมาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินเนี่ยข้าวทุกเม็ดมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วมันทุกหงว่าเนี่ยมันเผือกเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะครับมะม่วงดิบก็ใช่เอาป่ะหรือว่าหามๆเนี่ยมะม่วงมันเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะครับนะพวกคาร์โบไฮเดรตนี่ก็ไหมครับเอานะขอให้เข้าใจแค่นี้ก็พอกินให้พอเหมาะพอควรสิครับอะไรมันมากจนเกินไปก็ต้องลดละเอาเองกันแล้วกันใช่ไหมเออสิ่งเหล่านี้เอาล่ะกลับมาในเรื่องของคนสั่งฆ่าเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าก็เหมือนกับพระสงฆ์ขบฉันเนื้อสัตว์เป็นเหตุให้ชาวบ้านไปฆ่าทำนองเดียวนี้หรือเปล่าหรือว่าเข้ากันได้ไหมเนี่ยไอ้คำว่ากินมันก็เป็นการกระทำเลยเนาะขบฉันเนี่ยไอ้ได้แค่ลมปากเนี่ยสั่งฆ่าไปมึงไปฆ่าไปเลยตรงนั้นน่ะมันแค่ลมปากมันจะมาถึงไหมเนี่ยมันจะมาถึงคนสั่งไหมเนี่ยใช่ไหมครับลองคิดสิฮะกล่าวว่าถึงคนสั่งไหมไอ้ผมก็ไม่เคยสั่งใครทำอะไรนะที่ว่าเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะบอกว่าไงครับคุณนะขึ้นอยู่กับเมตตาธรรมคุณธรรมของผู้สั่งก็แล้วกันถ้ามันเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเนาะโดยพฤติกรรมโดยกิจกรรมโดยวิถีชีวิตของมันก็แล้วกันไอ้พวกสั่งฆ่าสั่งฆ่าโอเคไหมครับใช้คำว่ามันนะสั่งยิงสั่งฆ่าทั้งนั้นนะครับก็โดยพฤติกรรมโดยของโคตรเง่าฉกาจของมันก็แล้วกันมันเป็นยีนเป็นดีเอ็นเอของมันก็แล้วกันอ่ะมาถึงวันนี้ใช้ว่าซวยกันแล้วกันอ่ะใครสั่งฆ่าใครซวยกันแล้วกันโอเคไหมซวยหมดโคตรด้วยดีไหมครับเอาคำนี้จากภาษาลุงออกจะดีกว่านะเป็นข้อยุติได้โอเคนะลุงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันตรงนี้ไอคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะไม่รู้ใครสั่งฆ่าใครหน้าวันนี้ใครสั่งลายใครให้มันหมดทั้งหมดโคตรหมดสกดาให้หมดเลยหน้าพนาสุนไปเลยนะสามสหายตามไปเล่นงานมันเองพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑไปเลยมันจะลงน้ำลงท่าปล่อยไปเป็นหน้าที่ของสามสหายไปจัดการเองอะไรกันจากภาษาลุงออกที่เราให้ฟังตรงนี้พอใจไหมครับคำตอบโอเคนะจบครับบทหนึ่งเลยนะคุณดีจังนะครับดีจังเลยเอาละต่อมาอีกทีหนึ่งคุณปณิศราสามสหายตัดคอรอสอย่อมาจากอะไรที่นี่ความรู้สึกมันมีอยู่4-5